ขากำลังบรรเลงเพลงของเขาอะไรบางอย่างอยู่เมื่อใดก็ตามที่เขาหมดฤทธิ์นะเมื่อนั้นนะครับเขาจะมาคุยกันเขาจะมาเคลียร์กันว่าตกลงจะเอายังไงสุดท้ายเรื่องคนก่อมันจะไปจบที่คนก่อเสมอมันจะไม่ได้จบอยู่ที่อัญชัญญโสตรางหรือภรรยาของเขามันไม่ได้จบลงตรงนั้นแต่มันจะจบลงอยู่ที่ผู้ชายว่าระหว่างเทวดากับผีจะเลือกเอาอันไหนใช่ไหมคะเมียน้อยก็บอกเสมอว่าฉันสวยที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเทวดาแหละผู้ชายชอบผู้หญิงสวยนะผู้หญิงอันคนแรกก็เป็นวัตถุโบราณไปตั้งแต่ได้ลูกมาเนี่ยทั้งตัวเหมือนวัตถุโบราณเลยไม่สวยผมชอบคนสวยดังนั้นผู้หญิงสองคนไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาเพราะผู้หญิงเขากำลังรักษาสิทธิ์เขาเพียงแค่มีเหตุผลว่าเขากำลังรักษาสิทธิของเขาอยู่แค่นั้นเองแต่ผู้ชายจะต้องเป็นผู้สรุปคือการให้สิทธิ์ว่าจะเลือกใครถูกต้องไหมคะนั่นคือวิธีระงับปัญหาแบบชาวโลกแต่มันเป็นการระงับปัญหาที่ค่อนข้างลุ่มลึกดังนั้น 1. วิธียอมกันทุกคนต้องลดทิฐิต้องมี 2. วิธีผสมผสานทุกฝ่ายต้องมีการเปิดเผยมันถึงจะไม่มีปัญหาแม้แต่ศาสนาพุทธที่มีการประกาศมากว่า 2,600 ปีก็ยังบอกว่าทำแล้วได้อะไรปฏิบัติแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคืออะไรไม่มีคลุมเครือไม่มีปกปิดไม่มีมกเม็ดคนปฏิบัติตามเห็นตามได้นะครับอันนี้คือความเชื่อถือของศาสนาและคำสอนและความเชื่อถือของมนุษย์ล่ะถ้ามนุษย์มีศีลธรรมสิ่งเหล่านี้ปัญหากับปัญญาไม่ต้องถามนะไม่ต้องพูดกันเพราะมันไม่มีอะไรฮะมันไม่มีกรณีพิพาทถูกไหมมันไม่มีการเรียกร้องว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะทำทุกอย่างมันถูกต้องคนมีศีลธรรมจะทำอะไรทุกอย่างมันถูกต้องเสมอมันจึงไม่มีข้อพิพาทมันจึงไม่มีกรณีวิจารณ์ตัวที่สามวิธีการหลีกเลี่ยงวิธีการหลีกเลี่ยงคือไม่ก้าวก่ายความคิดและไม่ก้าวก่ายการกระทำทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำยกตัวอย่างตัวเองนี่แหละที่มองเห็นชัดๆเลยนะคะเวลาจะไปที่ไหนก็ตามนะคะเราจะเป็นคนที่ทุกคนมองข้ามแต่เราก็ไม่ได้แสดงความว่าตัวเองเป็นคนสำคัญอะไรแต่เนื่องด้วยที่ว่าคนจัดงานเขามองไม่เห็นเราหรือไม่รู้จักชื่อนามสกุลของเราหรือไม่รู้อะไรหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อเขาไม่รู้อันนั้นแปลว่าเขาไม่ได้ผิดหรือเมื่อเขารู้แต่ทำเป็นไม่รู้ก็ไม่ใช่ความผิดแต่ทีนี้วิธีการจัดการของคุณต้องจัดการอย่างไรอันดับแรกเลยข้าพเจ้าต้องวางทิฐิของตัวเองออกก่อนฉันเป็นคนไม่ได้มีบทบาทมากฉันนะคะทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องเขาให้ฉันทำอะไรฉันก็ทำให้นั่นเขาให้ฉันเปิดงานฉันก็แค่เปิดงานไม่ต้องแสดงใบแอดทำเฉพาะหน้านั้นๆให้ถูกต้องดีงามและเที่ยงธรรมส่วนคนเขาจะจัดงานเขาจะมองอย่างไรก็ช่างเขานะคะแต่ถ้าเขาไม่เชิญเราก็แล้วแต่เมื่อถูกเชิญในขณะนั้นก็ทำหน้าที่ในขณะนั้นให้ดีที่สุดอันนี้กรณีแรกกรณีที่สองพอเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องนำเสนองานวิชาการต้องนำเสนองานทางวิชาการแล้วเทนี้พอเวลาเขาให้เรานำเสนอเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์มหาวิทยาลัยนันยาง University มหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ไปนำเสนองานที่นู่นแล้วทีเนี้ยจากที่เขาให้เวลา25นาทีที่เราเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยพอเวลาไปที่นั่นแล้วมันมีประมาณ25ประเทศที่มาร่วมนำเสนองานด้วยมันไม่มีเวลามากขนาดนั้นเขาก็เลยให้เวลาคนละ6นาทีในการนำเสนองานซึ่งเราเตรียมมาตั้ง25นาทีเตรียมเรื่องที่จะพูดผิดใจเราทันทีเลยไม่ได้ฉันจะต้องเอาตกลงจะเอา25หรือจะเอา6เอา25หรือเอา6ครับถ้าเราเป็นคนลึกที่ถี่เมื่อเขาให้6เราควรเลือก6นะฮะ
พยายามที่จะไม่มีปัญหากับคนถ้าใครบอกว่าอย่างไรไปกับเขาออกไปกับเขาไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายมากหนูไม่เป็นไรจะสบายมากพอเวลาไปสั่งอาหารนะคะเวลาเราสั่งอาหารปุ๊บเราจะยืนอยู่ข้างๆจะไม่พยายามยืนอยู่ต่อแถวถัดจากแถวนั้นเขาจะให้คนอันดับหนึ่ง